ฉันในใจจะยังสายอยู่และฉันต้องคอยอีกกี่พรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเนี่ยนะตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะวอชแฟร์ครับผมแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาแบบได้ทัวร์แบบเวอร์ชวลเป็นแบบว่าเมดัลเวิร์สเลยอะไรเงี้ยก็โหสนุกมากแล้วก็จริงได้ดูแบบในการที่แบบแบรนด์ที่เราแบบไม่เคยได้เห็นดีไซน์ที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเออมันมีแบบโปรโมชั่นที่มันมีเฉพาะในงานนี้อะไรเงี้ยก็อยากเชิญชวนทุกคนให้ว่างๆใกล้สนามละเผาก็มากันดีค่ะเมื่อกี้ไปเดินลงมาเป็นไงบ้างใจสั่นใจไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วทุกรายการเนี่ยบางทีแบบอย่างรุ่นที่เราใส่อยู่อะไรเงี้ยก็มีราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าจริงแพงเนี่ยมันเป็น investment piece ได้ที่มันราคาก็จะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วจะมีเรือนไหนที่ถูกใจถูกใจเล็งๆไหมจริงเรือนที่ใส่อยู่ก็ชอบมากครับผมก็มันจริงๆมันเข้ากับลุคมากครับผมเป็นไซโก้นะครับผมก็จริงมันมีหลายแบรนด์มากๆที่เราเดินดูเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันได้ลุคนึงอันนี้ก็ได้อีกลุคนึงอันนั้นก็ได้อีกลุคนึงอะไรเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดลุกเลยไหมคะอะไรครับเจ็ดวันเจ็ดลุกเจ็ดเรือนเลยไหมครับที่ซื้อให้แม่ต้นเซฟพี่ป๊อปจะให้น้องอะไรครับนะเซฟแบบท้านะซื้อให้ใช่ไหมเออนะเจฟอ้าวก็เจฟฝากหน่อยงานนี้ให้มันเข้ากันครับผมก็ฝากแฟนเนาะก็คือถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะหรือว่าแบบสนใจในกายช่วงนี้กำลังดูในกายช่วงนี้แนะนำให้มาจริงๆเพราะว่ามันมีทุกแบบทุกสไตล์เลือกแล้วก็โปรโมชั่นมันมีแค่ที่นี่ที่เดียวอะไรครับก็แวะกันเข้ามาดูได้ที่เซ็นทรัลพาร์คครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะรวมถึงสื่อทุกท่านที่มาด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้ล่าสุดเพิ่งกลับจากเกาหลีมาค่ะครับไปทำอะไรยังไงมาคะไปเที่ยวครับเราเล่นไงครับไปทำเพลงแล้วก็จริงเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าครับผมไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีท่านนึงซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เราไปโคโปรดิวซ์เพลงด้วยอะไรเงี้ยเขียนเนื้อด้วยครับผมแต่เป็นศิลปินจากเกาหลีใช่ไหมคะใช่ครับเราแต่เขาพูดภาษาไทยนะเราเล่นครับเจ๊ว่าที่เราแรงได้นะจริงๆเราไปทำทั้งโปรโมทิวส์ด้วยเราไปฟีดด้วยแล้วเราก็จริงๆทำในพาร์ทเพลงแทบจะหมดเลยครับผมแล้วก็โปรโมทิวส์กับทางโปรดิวเซอร์เกาหลีครับผมแล้วก็คนที่เป็นเขียนเนื้อทางเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษผสมกับภาษาเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงมันปล่อยในบ้านเขาอะไรบ้านเราจริงๆปล่อยเป็น global ครับทุกคนสามารถฟังได้จะได้ปล่อยเมื่อไหร่ครับก็รอติดตามครับผมนะฮะเพราะจริงๆเราเพิ่งอัดเสร็จเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำใช่จะทราบชื่อศิลปินที่เราร่วมงานเมื่อไหร่คะเธอจะบอกเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาของมันครับใบไหนผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้หญิงครับเราจะภูมิใจหรืออะไรแค่ไหนครับที่แบบได้ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีอะไรจริงๆเราอยากร่วมงานกับศิลปินทุกประเทศเลยถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราชอบในการร่วมงานกับศิลปินท่านอื่นเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยพอเหมือนได้ร่วมงานกันมันก็จะได้ผลงานที่มันใหม่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ศิลปินต่างชาติใช่คือเป็นการแบบโกอินเตอร์เรียกว่าโกอินเตอร์ได้ไหมจริงๆก็จริงๆเราอยากไปทุกประเทศนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นก้าวแรกคินพอดใกล้จะจบแล้วใจหายไหมฮะใจหายเพราะว่าคือแบบเหมือนเวลาเราดูคินพอดอะไรเงี้ยทุกเสาร์ก็จะมีสเกดูลให้เรามาได้ดูกันแบบแล้วคนก็จะแบบดูกันแล้วก็จะแบบแชร์กันใน Twitter ซึ่งเราก็เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวมาดูซีรีส์ด้วยกันเหมือนนั่งแบบโหกันแบบไม่รู้กี่คนอะไรเงี้ยดูแล้วก็มันเอนจอยความสุขแล้วก็แบบเหมือนแบบเรามันได้อินเตอร์แอคกันด้วยอะไรเงี้ยทุกๆวันเสาร์อะไรเงี้ยก็มีความสุขก็ใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้มาทุกคนได้ดูเห็นบอกว่ากลัวโดนหยุมหัวมากเลยใช่มั้ยครับไม่ได้กลัวผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วผมข้างหลังผมแบกมากเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคิมหันอาจจะดูไลน์ครับผมเป็นเจมน่ารักมากเลยไลน์แค่ในเรื่องนี้เหรอครับครับไลน์แค่ในเรื่องครับครับจะไลน์หรือไม่ไลน์ต้องรอดูจริงเรื่องราวจริงมันก็ยังมีต่อนะสำหรับตัวพาร์ทคู่เราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าในตอนนี้เยอะเท่าไหร่รอดูแล้วกันครับผมว่าจะเล่ายังไงแสดงว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะใช่ไหมครับที่แบบผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยออกมาในโปรเจกต์อินพอร์ตมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาจะมีเพลงเซอร์ไพรส์อีกไหมครับรอติดตามดีกว่าครับล่าสุดความดังของเรามีคนมาปลอม Facebook เนาะครับผมก็เป็นแอคเคาท์ยังไงจริงก็อยากให้ทุกคนระวังหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายๆครั้งที่โดนมิจฉาชีพอะไรเงี้ยทักไปหลอกอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยทักไปของเงินใครนะครับผมอันนี้คือเขาปลอมเป็นชื่อแอคเคาท์เราเลยปะใช่ๆเป็นชื่อแอคเคาท์เราด้วยเป็น Facebook ใช่มั้ยครับใช่ครับผมแต่ว่าก็เวลาเขาทักไปเขาจะเป็นแบบเหมือนภาษาที่มันแปลมาแล้วอะไรเงี้ยก็ระวังแ
จฟก็จะไม่มีทางทักไปหาใครอันนี้เจฟรู้ข่าวได้ไงเขาด้วยแฟนคลับชื่อแฟนคลับส่งมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราคอนเซิร์นเพราะว่าเราไม่อยากให้คนที่เขาแบบสนับสนุนเราต้องมาเจอแบบอะไรที่มันไม่สมควรจะเจออะไรเงี้ยโดนหลอกเงินหรือโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องบัตรด้วยที่แบบโกงบัตรนี่โดนเยอะมากอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนระวังนิดนึงเรื่องการซื้อบัตรหรือว่าหลังจากนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงแต่ว่ามีผู้เสียหายการดำเนินการยังไงจะแจ้งความหรืออะไรพวกจริงๆจะเป็นทางค่ายที่ดูแลเรื่องนี้ครับก็ต้องรอติดตามค่ายว่าเขาจะดำเนินการแล้วส่วนตัวมันเครียดไหมมาเจอแบบนี้แบบคุณแม่จะโดนหลอกที่ผมไม่ชอบมากผมไม่ชอบจริงผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยการที่มาแบบหาผลประโยชน์จากคนที่แบบเขาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างเนี้ยผมว่าถ้าใครทำอยู่ก็หยุดซะเถอะเจ๊บเจ๊บเรื่องเฟซบุ๊กที่ถูกปลอมมันมีคนเสียหายแล้วหรือยังมันมีคนที่เสียหายแล้วครับแล้วก็เรื่องบัตรก็มีคนเสียหายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโกงรูปแบบไหนก็ไม่โอเคเลยส่วนตัวเราได้ไปแจ้งความไหมเพราะมันใส่ชื่อเราในการแอบอ้างจริงๆเนี่ยเราให้ทางวัปเปอร์ดูแลเรื่องนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวจะดูว่าผมจะทำยังไงต่อไปในมาตรการเราได้ตรวจสอบหรือยังว่ามันโดนปิดมันโดนบล็อกไปหรือยังคะเนี่ยจริงตอนนี้น่าจะบล็อกโดนบล็อกไปแล้วแต่ว่าแบบคนที่เขาทำแบบนี้ตลอดอ่ะเขาก็จะสร้างแอคเคาท์ใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราน่าจะต้องระวังที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอย่าไปหลงเชื่อคือเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยครับผมแต่ว่าก็เราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมีคนไทยก็ได้ที่จะทำไปแบบภาษาคนไทยเลยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ระวังดีกว่าซึ่งนะตอนนี้หลังจากที่เราโพสต์เตือนไปยังมีมาอยู่ไหมคะยังมีจริงตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องบัตรมากกว่าที่โดนโกงแบบโอนเงินไปแล้วไม่ได้บัตรบัตรโดยทัวร์บัตรโดยทัวร์โอเคห่วงแฟนคลับไหมครับครับห่วงมากขึ้นจริงเราอ่ะเราแค่คือเราได้อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเสิร์ฟที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ดีเสิร์ฟที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้เขาคนที่ได้ตามเราอะไรเงี้ยเขาแบบตามได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาแล้วโดนโกงอย่างผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยมีใส่ชีพล้วงกระเป๋าอะไรผมไม่อยากให้มันมีอะไรแบบนี้คือแค่มาเจอเราเขาก็แบบต้องขาดอะไรมามากมายแล้วต้องแบบตื่นเช้าหรือบางทีต้องแบบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากให้เขาตามอย่างมีความสุขมากกว่าโอเคครับขอบคุณครับ